โอเคครับตอนนี้เรามาต่อกันในบอร์ดที่2นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูในคลิปแรกนะบอร์ดนี้ถูกส่งมาทั้งหมด2บอร์ดนะครับวันนี้ก็จะพามาซ่อมชุดเวลโปรนะครับอีบอร์ดนึงนะตรงนี้ก็อาการหนักนะ4ตัวนี้ถูกถอดออกมานะครับแล้วก็ซีเนอร์แผงไดก็ถูกซ่อมนะครับแล้วก็7812ตรงนี้ที่เป็นไฟรับไฟ24มาแล้วก็เลี้ยงที่ชุดภาคแผงตั้งตรงนี้นะครับแผงกำเนิดพันธุ์ตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะตัวเดิมเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กนะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ย IRF ถูกถอดนะครับถอดออกมาเรียบร้อยทั้งหมด2ตัวถูกถอดแล้วน่าจะช็อตนะครับน่าจะช็อตทำงานไม่ได้นะแล้วก็พลิกดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีร่องรอยการถอดนะแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้มีการบัดกรีนะมีการบัดกรีชุดนี้อาจจะตัดออกนะครับผมว่าต้องมีอะไรช็อตหรือว่าตัว IC ตัวนี้อาจจะช็อตนะครับ7812นี่อาจจะช็อตแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วแผงตั้งนี่อาจจะมีปัญหาก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยน IC นะครับเอาคราวนี้เราก็มาเช็คไฟนะครับชุดนี้ไม่มีแหล่งจ่ายไฟนะข้างบนนี่จะไม่มีสวิตชิ่ง24โวลต์นะครับจะมีแค่ไฟ300เข้ามาแล้วก็ผ่านชุดภาค power ตรงนี้นะครับตัวนี้ภาคชุดนี้อาจจะเรียกว่าชุด power ก็ได้ชุดขยายกำลังสูงสุดก็ได้นะครับผมก็เรียกไปงั้นแหละชุด power monfet ชุดนี้จะทำไฟไปที่หน้าตู้นะครับแต่ว่าชุดนี้ไม่มีไฟ24นะเพราะ24เนี่ยเขาจะมาจากแผงข้างล่างนะครับก็ขึ้นมาที่คอนเนคเตอร์จุดนี้นะครับเนี่ยเขาจะเขียนว่าบวกแล้วก็ลบบวกเขียนบวกไว้ตรงนี้นะครับวิธีการเช็คก็เช็คง่ายๆนะครับก็ลื้อๆกันหน่อยนะสำหรับคนที่ดูแล้วก็ต้องขออภัยนะวิธีการเช็คเราก็เช็ค7812ตรงนี้ครับซ้ายสุดขาแรกจะเป็นอินพุตครับอินพุตเขารับไฟ24เนี่ยชุดนี้ครับ24นะขาที่2เป็นกราวครับตรงนี้ก็เป็นกราวเนี่ยเป็นกราวครับโอเคเช็คเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไฟเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็คลิปกราวตรงนี้นะกราวตรงแหล่งจ่ายของผมนะครับแล้วก็ปล่อยไฟ24โวลต์เข้าไปเลยครับปล่อยเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ปล่อยบวกกับลบเข้าไปนี่แหละตรงนี้บวกนะครับตรงนี้ลบใส่เข้าไปนะครับเช็คเลยครับคราวนี้เราเช็คบวกลบนะเช็คเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปเช็คตรงไหนครับเราก็เช็คที่ชุด IIF 4ตัวนะครับ IIF 4ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ครับ4ตัวนี้ถ้า IIF ทำงานได้นะครับชุดแผงตั้งทำงานได้จะมีไฟออกตรงนี้อยู่ที่12ถึง13โวลต์นะครับแต่ถ้าออก24โวลต์15โวลต์ขึ้นไปนี่ใช้ไม่ได้นะอ่ะเปิดเลยครับตอนนี้ผมใช้แหล่งจ่ายไฟนะแนะนำนะครับแนะนำเลยนะซ่อมแบบนี้แหล่งจ่ายไฟแบบนี้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ผมตั้งที่12โวลต์1แอมป์นะเปิดนะครับ3 2 1ปื๊ดเปิดเข้าไปตอนนี้เปิดเข้าไปเสร็จเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้เป็น12โวลต์นะเดี๋ยวเราปรับกระแสก่อนปรับแรงดันก่อนนะครับผมจะจ่ายสัก24โวลต์นะ24โวลต์นะครับเปิดปื๊ดเข้าไปปื๊ดเปิดแล้ว24โวลต์กินกระแสไปประมาณสักเกือบจะ1แอมป์ครับผมตั้งกระแสไว้ที่1แอมป์นะเนี่ยตั้งกระแสไว้ที่1แอมป์ถ้าเป็นช่างซ่อมมือถือนี่จะร้องอ้อทันทีเลยครับตอนนี้ผมรู้ด้วยสัญชาตญาณผมเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้จ่ายไฟมา24โวลต์ผมตั้งกระแสไว้1แอมป์ครับแล้วจ่ายเข้าไปปั๊บผมซ่อมบ่อยๆนี่กระแสมันกินไม่ถึง0จุดโอ้ยมันกินน้อยมากครับไม่รู้จะบอกยังไงเนี่ยอันนี้กินไปเกือบจะแอมป์แล้วครับแสดงว่ามีอะไรช็อตครับมีอะไรช็อตผมปิดก่อนจับเลยครับจับด้วยความเก่งกาจเรานี่แหละเราจับเลยครับน่าจะมีตัวช็อตนะเนี่ยอันนี้ร้อนครับอันนี้ร้อนอันนี้ก็ร้อนครับ IC ร้อนมากแต่ไม่ได้เลยร้อนขนาดไหนนะครับปกตินะถ้าเอามือมาใส่อย่างนี้เอามือมาวางลักษณะนี้ครับถ้าอยู่ได้นิ่งๆก็นับ1ถึง10นะครับถ้าอยู่ได้ก็โอเคไม่ร้อนแต่ถ้านับไม่ถึงอ่ะนับไม่ถึง3ด้วยซ้ำไปนี่จะร้อนครับอีกอย่างนึงเวลาเราซ่อมงานนะครับเวลาเราซ่อมงานนะสิ่งที่เราควรจะทำนะครับเปิดไฟไว้ปั๊บแล้วก็ปิดก็ได้คือมันมีหลายแบบบางครั้งผมก็ต้องทำบางครั้งผมก็ไม่ได้ทำนะแต่ถ้าสงสัยว่าจะมีการช็อตนี้เราเปิดไฟเข้าไปแล้วก็แตะครับตัวนี้อุ่นค่อนข้างจะร้อนตัวนี้ร้อนนะครับแสดงว่าชุดนี้ช็อตครับชุดนี้มีปัญหาแน่นอนตัวนี้ไม่มีนะครับอ่ะลองดูครับถ้าเปิดไปนานๆคราวนี้ถ้าเราไม่ใช้แหล่งจ่ายแบบ24ของเรานะครับเราเปิดไปนานสวิตชิ่งที่อยู่กับชุดนี้ของเขาจะพังจะระเบิดเลย
นะครับเพราะกินโหลดมากมันก็ระเบิดก็ช็อตได้นะครับแทนที่จะซ่อมตรงนี้ต้องไปซ่อมสวิตชิ่งด้วยเพราะแรงจ่ายพวกนี้จะมีประโยชน์มากนะครับตัวนี้ถามว่าทำไมเขาไม่ช็อตเขามีระบบกันช็อตครับแล้วกระแสเขาแรงครับกระแสตัวนี้สูงกว่าเก่งกว่าตัวนี้มันก็กระแทกเข้ามาครับตัวนี้ถ้าตัวนี้ช็อตอยู่ไม่ไหวตัวนี้ก็จะค่อยร้อนแล้วก็ไหม้ไปนะครับถ้าตัวนี้ไม่ไหวถ้าตัวนี้ไม่ไหวก็จะขึ้น CC แบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะเขาก็จะหยุดการทำงานของเขาแต่ถ้าเขาไหวอยู่เขาจะปล่อยเข้ามาเรื่อยๆครับจึงเป็นข้อดีของแหล่งจ่ายแบบนี้ว่าทำไมต้องเอามาซ่อมพวกนี้นะครับว่าทำไมเราควรจะต้องมีอะไรประมาณนี้ด้วยอ่ะเข้าสเต็ปเดิมนะตอนนี้สมมุติว่าผมไม่รู้อะไรเลยอันนี้ไม่ร้อนไม่ช็อตแล้วเปิดแล้วก็เย็นๆอะไรเงี้ยวัดตรงนี้ครับวัดตรงนี้ต้องให้ได้อยู่ที่13โวลต์12 13โวลต์เปิดแล้วนะมีไฟเข้ามา24โวลต์เกือบแอมเลยนะครับ 0.72 นะแต่ตรงนี้เลยครับไฟก็ไม่มาไฟ24ไม่มาครับไฟ24ไม่มาถึงนี่เลยก็แสดงว่ามีลายขาดนะครับมีลายขาดมีอาขาดเนี่ยไฟ24มาถึงไหนมาไม่ถึงไหนเลยนะครับมาถึงนี่ผ่านอาตรงนี้ไม่ได้พวกนี้ขาดแล้วครับอ่ะปัญหาเยอะนะคราวนี้ตัวที่ผมสงสัยคือเราจะต้องแก้ชุดนี้ก่อนครับก็คือเนี่ย IC ตัวนี้ร้อนครับแตะไม่ได้เลยร้อนอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำถ้าเรายังป้อน24เข้าไปจุดนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่ IC ตัวนี้ก็จะช็อตแล้วก็ไหม้ไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าร้อนเพราะ IC ตัวนี้ไหมอ่ะเราลองดูครับลองป้อนไฟเข้าไป24โวลต์เหมือนเดิมนะป้อนเสร็จแล้วเราวัดไฟออกที่ IC ตัวนี้ว่ามี12โวลต์ออกไหมถ้าออก12โวลต์นี่ก็ถือว่า IC ไม่เสียไม่ช็อตอะไรนะครับแต่ร้อนมากจับไม่ได้เลยครับอ่ะเปิดเลยนะดูที่จอนะครับซ้ายมือนะไฟเข้า24ไฟเข้า22นะครับมันดรอปลงนะเพราะว่าแรงใจไฟผมต่ำไฟออก11โวลต์อยู่นะเนี่ยออกอยู่นะครับเมื่อกี้ออกอยู่หายไปไหนแล้วออก24ไฟออก 2.5 ครับเพราะเขาช็อตนะเขาช็อตอาจจะไหม้ไปแล้วอุ้ยร้อนหนักๆเลยครับสุดๆเลยโอเค IC ตัวนี้อาจจะช็อตอาจจะไม่ช็อตเราไม่รู้นะคราวนี้ตั้งแรงจ่ายใหม่ครับตั้งแรงจ่ายที่12โวลต์12โวลต์1แอมป์นะแล้วเอามาใส่ที่เอาท์พุตตรงนี้เลยครับใส่ที่เอาท์พุตตรงนี้เลยนะเนี่ยใส่เอาท์พุตตรงนี้เลยนะครับลองดูครับตรงนี้ว่าตัวไหนจะช็อตคราวนี้เปิดนะครับ3 2 1 12โวลต์12โวลต์กินที่เท่าไหร่เอ่ยกินที่85นะครับ 0.8 ก็คือ800มิลลิแอมป์ครับจะ1แอมป์แล้วเนี่ยแสดงว่าร้อนมาก IC ตัวนี้ร้อนไหมปกติจะไม่ร้อนเพราะว่าเราป้อนไฟที่ทางออกนะครับ IC ตัวนี้นะไม่ร้อนแล้วนะตัวนี้ครับอุ้ยร้อนครับ IC ตัวนี้ช็อตครับร้อนสุดๆผมพิสูจน์ไม่ได้นะแต่ผมจับแล้วมันโอ้โหประมาณนี้เอาเป็นว่าเชื่อผมแล้วกันผมไม่โกหกแล้วลองดูครับเล่นไปเรื่อยๆร้อนก็คอไม่ไป12โวลต์80กว่าแอมป์นะครับ80มิลลิแอมป์นะ800มิลลิแอมป์นะครับไฟเข้าไหมเนี่ยไฟเข้า11โวลต์ไฟเข้าเรียบร้อยไฟออกไหมขา11ไฟไม่ออกครับเนี่ยแต่ไฟเข้านะไฟเข้าแต่ไม่ออกสงสาร IC เขาจะทรมานนะโอเคเรียบร้อย IC ช็อตนะครับอันนี้ถือว่าดีไหมดีครับคือช็อตไปเลยเราจะได้รู้นะครับเราถอดแผงตั้งออกมาซ่อมกันครับคราวนี้ถ้าไม่อยากซ่อมเปลี่ยนใหม่เลยดีที่สุดชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรผมดูแล้วเนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็โดนยำมานะครับโดนตรวจสอบมาแล้วนี่ทรานซิสเตอร์นะทรานซิสเตอร์4ตัวนี้อาจจะเสียนะครับแล้วเดี๋ยวถอดไฟออกก่อนแล้ว IC ตัวนี้ก็โดนย้ำมาแล้วนะครับโดนย้ำมาแล้วอาจจะทำไปทำมาแล้วก็ช็อตเองนะครับก็เลยทำให้ตัวนี้ช็อตไปด้วยเนี่ย IF 4ตัวนะครับลามมาถึงนี่หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะก็เอาไว้ก่อนเราซ่อมไปทีละสเต็ปนะครับตอนนี้จ่ายไฟมาแล้วIC ตัวนี้ร้อนมาก IC ตัวนี้อาจจะช็อตไปแล้วหรืออาจจะยังไม่ช็อตเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่เราเอาแผงตั้งออกครับมาเอาแผงตั้งออกแล้วมาซ่อม IC กันครับมาซ่อมแผงตั้งกันนะลองดูครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดแผงตั้งออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ใส่แผงตั้งตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าแผงตัวเดิมเนี่ยก็ลักษณะอย่างนี้นะครับก็
ก็เปลี่ยน IC ไปแล้วรอบนึงพอเปลี่ยนสักพักแล้วก็ร้อนแล้วก็ไหม้อีกนะครับก็คงจะมี R มี C แถวๆนี้ครับที่เสื่อมสภาพที่ช็อตนะถ้าจะหานี่ก็คงได้อยู่แต่ว่าก็ได้พูดคุยกับเจ้าของก็เลยบอกว่าเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าน่าจะคุ้มค่ามากกว่าเพราะว่าน่าจะอายุการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ความเสื่อมของตัวแผงตั้งด้วยนะครับเราก็เปลี่ยนไปเลยให้จบไปเลยนะครับก็ราคาแผงตั้งจะราคาไม่แรงมากนะครับก็จะขายถูกๆอยู่ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับงั้นก็ตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะคราวนี้พอเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็เป็นการซ่อมแบบไม่ต้องไปไล่วงจรอะไรมากมายนะครับถ้าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนที่ยังไม่ชำนาญมากเนี่ยขอให้เรารู้แล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ว่าเขาจะเสียชุดไหนแพงไหนอะไรประมาณนี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมซ่อมเนี่ยก็ค่อนข้างจะซ่อมมาพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากว่าโอเคถ้ามันซ่อมไม่ได้เราก็อย่าไปอะไรครับไปประมาณว่าต้องซ่อมไม่ได้เพราะถ้าซ่อมไม่ได้เราไม่เก่งอะไรประมาณนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเป้าหมายของเราคือเราจะทำยังไงก็ได้ที่มันจะได้ 100% แล้วก็ได้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสิ่งที่เราซ่อมไปเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับที่เราจะซ่อมเนี่ยครับอีกสักพักนึงก็เดี๋ยวมี R มี C อะไรช็อตไหมอะไรเงี้ยมันก็ดูจะไม่คุ้มค่าเราก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าอาการก็น่าจะหนักเพราะว่า IC ตัวนี้ช็อตนะครับสักพักนึงก็ช็อตนะครับก็คงจะมี R มี C ไม่กี่ตัวที่ทำให้ช็อตได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับตัดสินใจเปลี่ยนเลยน่าจะจบกว่านะครับอ่ะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็มาลองวัดกันดูนะครับก็เพิ่งบัตรีเสร็จนะครับยังไม่ได้ลองเลยนะเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยไฟเข้าอันดับแรกที่ผมจะต้องทำก็คือจับที่ IC ตัวนี้นะครับ IC 7812นะเนี่ยตัวนี้ครับถ้าตัวนี้มีปัญหาก็คือเขาจะร้อนขึ้นมาอีกนะครับโอเคไม่ร้อนนะก็จับดูนะครับจับเนื้อจับตัวเขาดูประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาวัดพันธุ์ที่ขาเกตแต่ละตัว1 2 3 4ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเอกสารเก่าที่ผมทำไว้หลายๆคลิปแล้วนะครับที่คนๆมาก็เจอนะที่เคยเขียนไว้อันนี้20โวลต์อันนี้ 5.6 อันนี้20อันนี้ 5.6 นะครับอันนี้คือแรงดันที่ค่าจะต้องได้ตามปกตินะครับค่าจะต้องได้ตามปกตินะเพราะว่าตามที่แผงตั้งเนี่ยแผงตั้งก็จะผ่านชุดไดออกมาครับจากนี้จากแผงตั้งนี่จะมาประมาณสัก5โวลต์ครับขา11ขา4ออกมาประมาณที่5โวลต์จากนั้น5โวลต์เนี่ยก็จะมีชุดหนึ่งที่กินไฟ24ชุดไหนกินไฟ24เนี่ยเขาจะ power up ขึ้น20โวลต์นะครับที่ขาเกตนะเนี่ยชุดนี้นะครับจะมีขาเกตอยู่20โวลต์2ตัวนะครับแล้วก็ 5.6 โวลต์2ขานะครับก็เรียงตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซ่อมนะดูตามสเต็ปตัวนี้นะครับใส่แผงตั้งเข้าไปเสร็จเนี่ยถ้าทางที่ดีก็เอา IRF ออกไปเลยนะครับเคลียร์ที่สุดง่ายที่สุดครับเนี่ยผมเอา IRF ที่อยู่2ตัวนี้ออกไปก่อนเคลียร์ไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ไม่ต้องไปเช็คไม่ต้องไปวัดนะครับจะชัวร์กว่านะครับอ่ะลองวัดดูนะตอนแรกเขาบอกว่าตัวนี้ต้องได้20โวลต์ลองดูจะได้ไหม20โวลต์เนี่ยครับ20โวลต์นะได้ตามที่เขาบอกนะตัวต่อมาได้ 5.6 โวลต์เนี่ยก็ตามนี้ 5.6 โวลต์นะครับตัวต่อมา20โวลต์ครับก็ได้ตามนี้นะครับตัวสุดท้ายก็5.6 โวลต์นะตัวสุดท้าย 5.6 โวลต์นี่อยู่ด้านหลังไม่ได้นะครับไม่ได้นะด้านหลังเราก็เช็คนะครับประมาณนี้นะตัวนี้นี่ครับก็ 5.6 โวลต์นะก็เป๊ะตามหลักการตามทฤษฎีนะครับเราวัดค่าเก็บไว้ผมซ่อมบ่อยๆนี่ก็มีข้อดีนะครับผมก็วัดค่าเก็บไว้แล้วก็เราก็รู้ว่าได้เท่านี้แหละครับใช้สโคปไหมไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าแรงดันเท่านี้นะครับเคยวัดสโคปแล้วได้นะครับวัดสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคปนี่ใช้ได้ปกตินะครับก็ไม่จำเป็นครับบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้มิเตอร์นะอ่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยละพันมาเรียบร้อยครบเสร็จสับครับก็จะมีไฟ24โวลต์มี R ตัวนี้ไหม้ไปตัวนึงนะ R ตัวนี้นะครับตัวจริงนะไหม้ไป1ตัวนะครับไหม้แล้วก็ขาดไปเลยนะครับตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าปกติเขาจะไงปกติก็คือจะมีไฟเลี้ยงมาที่ขาเกต1ตัวนะครับ1ชุดนะเขามีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับจะมี2ตัวที่กินไฟ24นะตัวที่1ตัวนี้นะครับในสุดนะตัวนี้ไม่กินไฟนะ24ไม่กินแต่ตัวนี้จะกินไฟเพราะเราก็เช็คดูด้วยว่าตัวไหนกินไฟไฟ24จะมาจาก R ตัวนี้ครับ R ตัวนี้ 2.2 โอห์มค่าจะต่ำๆครับเวลาที่เกิดช็อตเกิดร้อนเกิดอะไรเนี่ย R ตัวนี้ก็จะไม่แล้วตัดวงจรไปนั่นคือจุดประสงค์ของเขาด้วยนะครับประมาณนี้นะครบเรียบร้อยสัญญาณพันมาเรียบร้อยครับพร้อมทำงานแล้วเราก็ใส่เจ้าตัว IIF เข้าไปได้เลยนะครับ
ช็อตหรือเปล่าเนี่ยใส่เข้าไป4ตัวนี้นะครับผมก็เปลี่ยนใหม่เลยนะเดี๋ยวผมใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเสร็จก็มาเช็คด้านนี้ต่อนะครับหลังจากที่ติดตั้ง AF เข้าไปนะครับ4ตัวแล้วนะอันนี้แนะนำนะครับแนะนำว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับไม่ต้องไปวัดให้ยุ่งยากนะเพราะว่ามืออาชีพเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งใส่เข้าไปแล้วนี่เขารั่วเขาทำงานที่ความถี่สูงๆอะไรเงี้ยเขาก็รั่วแล้วก็มีปัญหาไปนะครับก็ส่วนมากถ้าตัวนี้มีปัญหามาผมก็จะเปลี่ยนทั้งชุดยกแผงยกชุดไปเลยนะครับตัวนึงไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะทำให้เราลำบากนะครับอ่ะคราวนี้ไฟเลี้ยง24นะครับไฟเลี้ยง24ถ้าตัวนี้ทำงานได้นะครับก็ต้องอยู่ที่ประมาณสัก13โวลต์12 13โวลต์นะครับซึ่งเราวัดพันไปแล้วใช้ได้นะครับ25 25อะไรประมาณนี้นะครับมีสัญญาณพันออกนะเอาเปิดนะครับคราวนี้เปิดไฟเข้ามา24โวลต์นะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับอันดับแรกถ้าเราซ่อมด้วยไฟ24นะครับ1จับตรงนี้นะครับจับแตะๆดูตัวเขาหน่อยนะครับไม่ช็อตนะเพราะไฟ24โวลต์นะครับถ้าปกติก็คือจะเอามืออยู่อย่างนี้ได้เลยครับนับ1 2 3 4นับจนไปถึง100ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าแตะปั๊บแล้วนับ1ยังไม่ถึง3เนี่ยแล้วมืออยู่ไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามีปัญหาครับก็อาจจะช็อตอาจจะรั่วอีกนะครับเพราะว่าพันเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยนะไฟเข้าเท่าไหร่ครับไฟเข้า24ไฟออกแต่ที่ตัวข้างหลังเขาได้13โวลต์ครับถ้า13โวลต์นี่ถือว่าใช้งานได้ครับไม่ต้องใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณให้ยุ่งยากนะครับเนี่ย13โวลต์นะเนี่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้ครับปกติแล้วนะแต่เพื่อยืนยันครับยืนยันว่ามีสัญญาณออกนะครับแต่บางทีความถี่เขาเพี้ยนก็เป็นไม่ได้แต่ส่วนมากก็โอเคครับเท่านี้แหละวัดที่ดูที่สัญญาณนะครับอยู่ที่ออสซิลโลสโคปนะตอนนี้ผมตั้งที่ channel ละ10โวลต์นะครับแล้วก็2ไมโครเซกนะแต่ตัวที่1ครับปึ๊ดเรียบร้อยนะครับสัญญาณประมาณนี้นะไม่มีกราวครับเขาไม่มีกราวนะเดี๋ยวแตกกราวก่อนครับสัญญาณเลยไม่สวยครับแตกกราวแล้วนะแตะปึ๊กเข้าไปนี่ครับสัญญาณสวยงามแล้วนะครับสัญญาณความถี่ออกที่106กิโลเฮิรตซ์นะครับถ้าแผงตั้งพวกนี้จะออกประมาณ106กิโลเฮิรตซ์นะเนี่ย1ตัว2ตัวออกครบหมดนะครับครบหมดเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยครับถือว่าผ่านแล้วนะครับตัวหม้อแปลงได้ผ่านนะครับตัวได้ IF ตัวนี้ผ่านจากนั้นเขาก็จะวิ่งมาที่ชุดหม้อแปลงได้นะครับซึ่งหม้อแปลงได้ก่อนนั้นจะมีซีเนอร์ตัวนึงยาวๆอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ตัดแล้วก็แปะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาคราวนี้เราก็วัดสัญญาณพันที่เข้าหม้อแปลงได้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะออกมาที่จุด4จุดตรงนี้นะครับ4จุดตรงนี้นะจุดๆตรงนี้เลยนะครับจุดๆตรงนี้ก่อนเลยนะเนี่ยเราวัดจุดๆตรงนี้ก่อนนะครับวัดจุดๆก่อนนะเราจะต้องวัดด้วย AC นะครับไฟกระแสสลับนะครับเป็นสัญญาณไฟกระแสสลับนะเราลองวัดดูครับกระแสสลับจะจับขั้วไหนก็ได้ขั้วดำขั้วแดงได้หมดนะครับวัดเข้าไปอยู่ที่ประมาณ 2.4 2.5 นะครับวัดข้างนี้ด้วยนะครับได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ 2.4 2.5 เขาก็จะขึ้นลงๆเท่านี้ครับแรงดันจะไม่แตกต่างกันมากนะครับนี่พุ่งไป 2.6 ก็อยู่เท่านี้ครับประมาณเท่านี้แหละแต่ถ้าตัวนึงได้2โวลต์ตัวนึงได้5โวลต์อะไรเงี้ยครับมันก็จะแตกต่างกันอีกข้างนึงครับอีกข้างนึงก็วัดนะวัดด้านนี้นะครับหมุนหน่อยแล้วกันนะครับให้มองเห็นนะวัดเข้าไปนะครับอยู่ที่ 2.5 2.4 2.5 เท่ากันครับอันนี้ 2.4 2.5 อันนี้3โวลต์นะอันนี้3โวลต์จะเป็นยังไงไม่แน่ใจนะก็เท่านี้นะครับลองดูนะ 2.4 2.5 ครับเท่ากันนะแต่ถ้า3โวลต์นี่ผมก็จะมีปัญหานะครับเท่ากัน 2.4 2.5 ประมาณนี้ครับทุกตัวเฉลี่ยเท่ากันแล้วนะครับคราวนี้ถ้าดูตามนี้สัญญาณออกจากไดมาเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะวัดที่ทุกขาแต่ละขานะครับเนี่ยเราจะวัดทุกขาแต่ละขานะเราลองดูครับวัดเหมือนเดิมครับวัดสัญญาณกระแสสลับนะครับถ้าเราวัดกระแสตรงได้ไหมถ้าวัดอะไรได้เราก็วัดตามนั้นครับเราก็ยึดเขาไป
4.9 โวลต์นะครับวัดสลับขั้วนะ 4.9 โวลต์ได้ไหมเนี่ย 4.9 ขาอื่นก็ต้องประมาณ 4.9 ครับถ้าเราวัดได้ 4.9 เนี่ยครับลองวัดดูนะเนี่ยถ้าเราวัดกระแสตรงได้ 4.9 ตัวอื่นก็ต้องได้ประมาณ 4.9 แต่ผมวัดเป็นไฟสลับดูไฟสลับจะได้เท่าไหร่ก็ประมาณ 2.4 2.5 เพราะว่าเราวัดเข้ามาเป็นกระแสสลับนะเนี่ยก็จะได้เท่านี้ครับ2.4 2.5 ก็โอเคบางครั้งเราวัดกระแสตรงมันไม่ได้นะครับบางตัววัดไม่ได้อย่างนี้ได้ 4.9 ครับอันนี้ก็แล้วแต่เราครับเราจะวัดเราจะอ้างอิงตรงไหนนะครับเอาแรงดันตรงไหนอ้างอิงไปเราก็อ้างอิงไปนะครับเนี่ย 4.8 4.9 ได้หมดนะครับเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสัญญาณสโคปคราวนี้ก็ลองดูสัญญาณสโคปครับเพื่อให้คนที่มีสโคปนะลองใช้งานดูลองวัดดูครับสัญญาณสโคปนะจับตรงนี้นะครับจับตรงนี้แล้วก็จับตรงนี้นะครับเนี่ยสัญญาณพันก็เป็นงี้ครับมาเท่าไหร่106นะครับ106กิโลเฮิรตซ์นะเนี่ย106กิโลเฮิรตซ์สลับข้างได้ไหมสลับข้างก็ได้สลับข้างรูปก็จะหันสลับข้างไปลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราสลับข้างปั๊บแล้วรูปไม่เป็นไปตามเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาก็แสดงว่าตัว R ตัวอะไรเนี่ยเขายึดค่านะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะเนี่ยอย่างตัวนี้อันนี้สลับข้างนะเขาเป็นอย่างนี้สลับมาด้านนี้สัญญาณก็จะออกเหมือนกันประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับผมก็จะวัดหลังกล้องอีกทีนะวัดทุกตัวนะครับแล้วก็เช็คตัวดันทานนะวัดความดันทานเช็คดูนะครับแล้วก็มีปัญหามีคาปาซิเตอร์อยู่2ตัวนะครับที่อาจจะระเบิดนะอาจจะช็อตอาจจะอะไรไปเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอีก2ตัวเพิ่มเข้าไปนะก็เรียบร้อยแล้วเราก็จะเช็คด้วยไฟ300แล้วครับคราวนี้ค่อยมาว่ากันครับจะเป็นยังไงนะโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เช็คสัญญาณเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วก็ติดตั้งคาปาซิเตอร์เข้าไปนะครับทั้งหมด3ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาลองปล่อยไฟ300เข้าไปนะครับไฟจากชุดนี้นะเพราะว่าตอนนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมก็น่าจะใช้งานได้ 100% แล้วครับเพราะว่าสัญญาณต่างๆเราก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคราวนี้เราก็จะมาทดสอบดูนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทดสอบคือเราต้องรู้ก่อนว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบนะครับตรงนี้นะจะมีบวกกับลบนะครับการที่เราจะหาขั้วบวกขั้วลบนะครับเราก็เช็คมอสเฟตนะครับ2แถวนี้นะครับ2แถวนี้นะจะมีเทคนิคง่ายๆก็คือว่าขากลางนะครับขากลางถ้ามอสเฟตตัวไหนที่ต่ออยู่ขากลางทุกตัวนะครับตรงนั้นที่เขาต่อกันทุกข้างตรงนี้นะครับเขาจะกินไฟ300นะแล้วก็ขากลางตรงนี้ก็จะปี๊ดอยู่กับไม่หลักนี้กับหลักนี้2หลักนะครับลองดูนะผมก็จะเช็คขากลางนะตรงนี้ดูปิ้นเราก็เห็นแล้วแหละว่าตรงนี้ขากลางนะครับเนี่ยครับนี่ขากลางนะขากลางแต่ละตัวนะครับเนี่ยก็แสดงว่าชุดนี้ครับชุดด้านข้างๆตรงนี้นะครับที่เขากินไฟ300แล้วก็เพื่อความแน่ใจครับเราก็ตรงนี้นะเช็คตรงนี้แล้วก็ขั้วนี้ครับขั้วนี้นะปิ๊ดนะครับปิ๊ดยาวนะขั้วนี้ใช่ไหมขั้วนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยขั้วนี้ไม่ใช่นะแสดงว่าขั้วนี้เป็นขั้วบวกครับเป็นไฟบวกเข้ามาแล้วเช็คอีก1ครั้งซ้ำเข้าไปอีกก็คือตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นขั้วลบขั้วลบจะต่ออยู่กับขาที่3ขาที่3ของมอสเฟตด้านนี้นะครับอันนี้ขา1ขา2ขา3นะครับดูดีๆนะเนี่ย1 2 3นะครับเกตเดนซอสนะเพราะขาขวาสุดขาขวาสุดนะครับจับแล้วจะต้องปี๊ดกับด้านนี้เนี่ยครับตามหลักการเราเลยนะปี๊ดเลยนะด้านนี้ไม่ปี๊ดนะโอเคได้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือขั้วบวกแต้มไว้อย่างเดียวตรงนี้นะครับอันนี้ขั้วบวกนะเนี่ยขั้วบวกนะครับเอาแต้มไว้อย่างเดียวขั้วบวกพอด้านนี้นะครับคราวนี้เราก็จะเอาไฟ300เข้ามานะครับแต่ว่าก่อนที่จะเอาไฟ300นะครับพอดีผมมีบอร์ดตรงนี้อยู่นะครับผมก็จะลองเล่นๆอีกอันนึงนะครับทดลองดูนะผมจะทดลองด้วยไฟต่ำๆนะครับก็คือผมมีชุด DC to DC อยู่ผมจะจ่อยปล่อยไฟเข้ามา24โวลต์ตรงนี้จะออกประมาณ95โวลต์จะเอา95โวลต์ตรงนี้แหละครับมาเลี้ยงที่มอสเฟตชุดนี้นะครับแล้วก็ต่อหลอดไฟออกดูซิจะใช้งานได้ไหมเราก็ลองไปด้วยกันครับเรามีอะไรให้ลองเราก็ลองไปด้วยกันนะ
อันนี้ไฟบวกนะไฟบวก24โวลต์เลี้ยงบอร์ดนะครับนี่บวก24เลี้ยงบอร์ดตรงนี้นะครับบวกเข้าไปแล้วนะลบครับลบก็ตรง IC ตรงนี้นะครับIC ตัวนี้นะคราวนี้บวกของตัวนี้ครับนี่ที่สำคัญบวกสีแดงนะบวกสีแดงผมก็จะต่อเข้าตรงนี้ไปเลยนะครับต่อเข้าตรงนี้นะเรียบร้อยนะครับต่อเข้าไปลบครับอันนี้ลองเล่นๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไฟ300เข้ามาอาจจะตุ้มตามก็ได้หรือว่าอยากลองว่าไอ้ชุดเนี่ยไอ้90โวลต์เนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับแล้วก็ลองเล่นๆดูนะก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็หาแสวงหาเทคนิควิธีการใหม่ๆไปนะครับอะไรที่จะปลอดภัยแล้วก็ทดสอบได้นะครับ1ปลอดภัยทดสอบได้รู้ว่าใช้งานได้ก็ดีนะครับอ่ะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับเอาขึ้นอีกหน่อยนึงชุดนี้ซื้อมาก็โอเคนะใช้งานได้ดีนะครับปึ๊ดเข้าไปเป็น DC นะ DC นะครับตอนนี้ลองเปิดไฟเข้ามานะครับบวกตรงนี้ลบตรงนี้ปึ๊ดเปิดเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมเปิดแล้วนะเนี่ยติดแล้วก็ชุดนี้ยังไม่ติดเพราะว่าชุดนี้เป็นไฟ300นะครับเปิดเข้ามาแล้วเรียบร้อยลบกับบวกนะครับดูที่มิเตอร์นะดูทีละลองดูนะครับลบกับบวกครับอันนี้ลบอันนี้บวกไฟ95ครับเรียบร้อยนะไฟ95ปิดก่อนปิดแล้วนะเอาหลอดไฟมาต่อครับต่อเหมือนกันเหมือนเดิมทุกอย่างครับถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่าใช้งานได้ก็ลองดูว่าหลอดไฟจะออกไหมเพราะว่าไฟแค่95โวลต์นะครับจะทำให้หลอดไฟนี้สว่างไหมเราก็ต้องลองดูนะครับอ่ะเรียบร้อยครับผมจะเปิดแรงดันเข้ามานะแรงดัน95โวลต์เอาแรงดัน95โวลต์เข้ามาก่อนนะลองดูครับ3 2 1เปิดปั๊บเนี่ยยังไม่ทำงานครับการที่ยังไม่ทำงานคือยังไม่มีพันมายังมีพันสั่งให้มอสเฟตชุดนี้ทำงานครับอันนี้คือหลักการแล้วนะถ้าไฟชุดนี้ไม่ออกนะครับก็ยังไม่ทำงานมีไฟ90มารอแล้วครับเนี่ยไฟ90มารอเรียบร้อยแล้วนะครับ95โวลต์นะอ่ะต่อไปครับต่อไปผมจะเปิดสัญญาณพันนะเปิดแหล่งจ่ายไฟผมนะครับ3 2 1ปึ้งติดแล้วครับนี่ใช้งานได้หลอดไฟติดนะหลอดไฟติดครับไฟ95โวลต์เราลองเช็คเหมือนเดิมครับเช็คเหมือนเดิมเลยนะเช็คหลักที่1หลักที่2หลักที่3ถามว่าตอนนี้ผมกลัวไหมผมไม่กลัวเพราะว่าไฟแค่95โวลต์นะครับ1 2 3ไฟออก95ครับตอนนี้ผมเอามิเตอร์วัดลงดูนะว่าไฟเขาจะออกกี่โวลต์กันแน่95โวลต์มันต้องลดต่ำลงไปนะครับอาจจะไม่สูงนะวัดเป็นไฟสลับนะครับเพราะว่าตรงนี้จะจากไฟกระแสตรงนะไฟ300โวลต์กระแสตรงหรือว่าไฟ95โวลต์ตรงนี้เขาก็จะผ่านคาปาซิตอร์ตัวนี้ไปจะกลายเป็นไฟสลับครับลองดูนะไฟกระแสสลับได้25 26โวลต์ครับเนี่ยเป็นแรงดันไฟสลับครับถามว่าวัดกระแสตรงได้ไหมลองดูนะวัดแล้วพันเขาไม่ขึ้นนะครับเขาเป็นพันกระแสสลับนะเป็นไฟแรงความถี่สูงกระแสสลับครับถ้าใช้แรงดันต่ำวัดได้แต่ถ้าใช้ไฟ300ไม่ให้วัดนะครับบอกเลยนะไม่ให้วัดให้เอาหลอดไฟวัดนะครับห้ามเอามิเตอร์ห้ามเอาสโคปอะไรมาจับวัดนะครับอ่ะเรียบร้อยครับใช้งานได้เนี่ยเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อไปครับของจริงคราวนี้เอา300โวลต์เข้ามาครับจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมขอเซตเครื่องก่อนแป๊บนึงนะครับคราวนี้เป็นไฟ300โวลต์ของจริงนะครับตรงนี้นะ300โวลต์นะเปิดเลยนะครับปึ้งเข้าไปนะติดแล้วนะผมยังไม่ต่อนะผมไม่แน่ใจว่าขั้วไหนบวกกับลบนะก็ต้องเช็คครับผมแต่ผมเขียนไว้ซ้ายมือสุดเป็นบวกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนเดิมนะบวกด้านนี้นะครับลบด้านนี้นะนี่ครับ322โวลต์ครับขั้วนี้เป็นบวกนะครับปิดนะครับเราก็จะต่อสายเข้ามานะใช้สายต่อเข้ามาเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ไฟก่อนนะครับ300กว่าโวลต์นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับอ่ะก็ใช้ปากคีบเข้าไปนะครับดีนะไฟ300นะครับตรงนี้ไฟ300เลยนะคีบเข้าไปครับก็สักหลัก2หลักหน่อยอ่ะประมาณนี้ครับบวกตรงนี้นะคีบเข้าไปของแท้แล้วนะครับตอนนี้นะก็ลุ้นกันครับจะระเบิดไหมก็ใช้แรงดันต่ำก็ทำงานได้นะครับ
อ่ะอันนี้ลบนะลบด้านนี้ครับอ่ะพร้อมครับพร้อมที่จะทดลองแล้วแล้วก็หลอดไฟครับหลอดไฟเช่นเคยใส่เข้าไปแล้วก็ลองหาเทคนิคแปลกๆใหม่ๆไปนะครับที่จะไม่อันตรายกับเราด้วยนะอ่ะพร้อมครับเรียบร้อยจะได้เท่าไหร่นะอ่ะเปิดนะครับผมจะเปิดไฟ300เข้ามาก่อนนะเนี่ยบวกนะครับบวกตรงนี้ลบตรงนี้อ่ะ3 2 1เปิดปั๊บเรียบร้อยนะครับไฟ300ผมต่อผ่านหลอดเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็ใส่เข้าไปยังไม่ทำงานเหมือนเดิมนะครับเปิดนะครับ3 2 1ปึ๊บเนี่ยครับติดนะครับเพราะว่าไฟ95โวลต์เราก็ทดสอบแล้วนะครับก็ใช้ได้นะติดนะครับคงไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วนะครับก็โอเคครับใช้งานได้นะครับปิดก่อนนะใช้งานได้เรียบร้อยครับก็ส่งบอร์ดนี้กลับคืนนะครับก็ต้องไปลุ้นกันว่าเวลาเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีป้อนกลับแล้วชุดนี้จะเสียอะไรไหมนะครับชุดแผงหน้าอะไรต่างๆนะแต่ว่าแผงตั้งก็ของใหม่เรียบร้อยทุกอย่างนะครับเสร็จสับแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ฝากทุกคนไว้นะครับลองหัดไล่หัดซ่อมดูตามลำดับตามสเต็ปนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยถ้าชุดด้านนี้พันไม่ออกก็มาเช็คชุด IIF 4ตัวนะครับพอ IIFทำงานไม่ได้ก็ต้องลอยออกก่อนนะครับหรือถ้าไม่ลอยออกก่อนเราก็เช็คพวกแผงได้แผงตั้งอะไรตรงนี้นะครับลองไล่ดูในคลิปดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผมทำให้เห็นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนจริงๆนะครับเป็นขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะครับไม่ได้นั่นเลยนะครับค่อยๆไล่ไปทีละเช็คทีละส่วนไปนะครับหลายท่านมาถามผมว่าไอ้นี่พังไอ้นี่พังทำยังไงผมตอบไม่ได้จริงๆครับก็ให้ผมมาทำให้ผมมาซ่อมผมก็เช็คทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นตามนี้ครับแล้วตัวเสียเขาก็จะค่อยๆโผล่มาแล้วก็เปลี่ยนไปตามลำดับไปนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องนี้มาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ